มาไกลจากแม่น้ำนายค่ะ58ปีปลาทรงเลี้ยงเศรษฐกิจหมื่นล้านเป็นของขวัญของชาวไทยค่ะมีเรื่องเล่าสั้นๆ นะคะจากกรมชลประทานเนี่ยที่คาดว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันค่ะบันทึกข้อมูลเอาไว้จากในวังนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่โปรดเสวยปลานิลแล้วทุกครั้งที่มีใครนำปลานิลไปตั้งเครื่องเสวยท่านจะบอกพระหัตถ์ให้ย้ายไปไว้ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้รับสั่งอะไรเพิ่มเติมจนกระทั่งมีผู้กล้าหาญชาญชัยไปกราบบังคมทูลว่าเพราะเหตุใดพระองค์ท่านจึงไม่โปรดเสวยปลานิลพระองค์ท่านตรัสตอบว่าก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแล้วจะให้กินได้ยังไงแต่พระองค์ท่านก็มีพระราชประสงค์ค่ะที่จะให้คนไทยทั้งหมดทั้งมวลได้รับประทานปลานิลกันให้ทั่วหน้านะคะและวันนี้ค่ะเมื่อ58ปีที่แล้วในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานชื่อปลานิลค่ะโดยข้อมูลจากเพจน้ำเงินเข้มนะคะเขาได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับปลานิลเอาไว้นะคะอ้างอิงมาจากลือฮิสตอรี่อีกทอดหนึ่งนะคะมีข้อความค่ะระบุว่าปลานิลแล้วก็มีวงเล็บชื่อของปลาเอาไว้นะคะว่าทิลาเปียนิโลติก้านะคะมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่แม่น้ำนายค่ะทวีปแอฟริกานู่นเลยนำเข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะค่ะเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นซึ่งได้ทรงจัดส่งปลานิลเข้ามาทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะเมื่อวันที่25มีนาคม2508ค่ะตอนนั้นเนี่ยท่านนำมาถวายจำนวน50ตัวเท่านั้นค่ะแล้วเนื่องจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเนี่ยทรงเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชหฤทัยในการจะหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงในการเฉพาะพันธุ์เพื่อพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนเอาไว้บริโภคค่ะพอ1ปีผ่านไปนะคะ17มีนาคมนะคะปี2509ในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้พระราชทานชื่อปลานิลค่ะว่าปลานิลโดยชื่อนะคะก็มีทับศัพท์จากชื่อวิทยาศาสตร์ค่ะออกเสียงตามพยางค์ต้นของชื่อพันธุ์ปลานะคะก็คือสะกดว่า NIL นะคะนิลเนี่ยมาจากนิโลติก้านั่นเองค่ะแล้วก็ได้พระราชทานพันธุ์ที่ส่งเพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ตัวนะคะแก่กรมประมงเพื่อที่จะนำไปให้สถานีประมงจังหวัดต่างๆเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายแจกจ่ายกันให้กับประชาชนนำไปเลี้ยงต่อไปค่ะพร้อมกับปล่อยลงแหล่งน้ำทั่วไปให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยเพื่อจะได้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชุมชนสำหรับบริโภคต่อไปค่ะต่อมาค่ะรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ทรงเล็งเห็นค่ะว่าพอปลานิลขยายพันธุ์ไปเรื่อยมันอาจจะส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ทำให้สายพันธุ์เนี่ยมันด้อยลงนะคะแล้วก็มีการขยายพันธุ์ต่ำแล้วก็มีขนาดตัวเล็กลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการรักษาสายพันธุ์แท้เอาไว้ค่ะโดยก็เพาะขยายพันธุ์ที่บ่อเลี้ยงของสวนจิรดาค่ะรวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการปรับปรุงคัดเลือกสายพันธุ์ตามวิธีการธรรมชาติเพื่อจะได้มีพันธุ์ปลานิลที่มีลักษณะเด่นกว่ารุ่นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วต่อมาก็เลยเกิดเป็นปลานิลสายพันธุ์จิรดา2ค่ะปลานิลสายพันธุ์จิรดา3แล้วก็เป็นปลานิลสายพันธุ์จิรดา4ต่อไปค่ะซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์ของลือฮิสทอรี่เนี่ยเขาระบุเอาไว้ค่ะว่าปลานิลเนี่ยทำผลผลิตเฉลี่ย 2.01 แสนตันนะคะสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะมีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน5นะคะของผลผลิตของสัตว์น้ำทั้งหมดที่เพาะเลี้ยงมานะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของปลานิลค่ะจากปลาทรงเลี้ยงในโครงการพระราชดำริแรกเริ่มของในหลวงรัชกาลที่9ก็เหมือนกับโครงการในพระราชดำริอื่นๆละค่ะที่ทรงริเริ่มด้วยพระทัยเปี่ยมเมตตาแล้วก็ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนในราคาย่อมเยาตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นการเพาะเลี้ยงปลานิลนะคะขยายสายพันธุ์สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชาวไทยค่ะสมดังพระราชประสงค์ทุกประการค่ะ